สวัสดีท่านผู้ชมครับผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดดีสังคมดีท่านผู้ชมครับวันนี้เรายังมาคุยในเรื่องหัวข้องานวิจัยของหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติหรือเรียกว่าบมช.นะครับปัจจุบันเป็นรุ่นที่16ของสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะครับหัวข้องานวิจัยที่เราจะมาคุยวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์ต่อโครงสร้างพื้นฐานของโลกและของไทยนะครับกรณีการโจมตีสายเคเบิลใต้น้ำวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากตัวแทนนักศึกษาบมช.รุ่นที่16กลุ่มที่3นะครับท่านแรกก็คือคุณเชษฐ์พันธวีนะครับและท่านที่2ก็คือคุณนุสราวงศ์สุวรรณสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนจะมาคุยในเรื่องเกี่ยวกับหัวข้องานวิจัยอยากให้พี่นุชนะครับช่วยแนะนำนิดนึงว่ามาจากหน่วยงานไหนนะครับแล้วทำไมถึงมาเรียนในหลักสูตรนี้ครับค่ะก็ทำงานที่กรมคุมประพฤติค่ะกระทรวงยุติธรรมค่ะกระทรวงยุติธรรมงานคุมประพฤติทำเกี่ยวอะไรครับงานคุมประพฤตินะคะก็ทำเกี่ยวกับการคุมความประพฤติดูแลผู้กระทำผิดนะคะในเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูเพราะหมายถึงว่าทำผิดแล้วเนี่ยพ้นโทษเราออกมาแล้วก็มีทั้งพ้นโทษค่ะกับมีทั้งที่ยังไม่พ้นโทษแล้วก็มีทั้งที่ศาลรอการลงโทษหรือว่ารอลงอาญาค่ะอันนี้ก็คือเราก็มีบทบาทในการดูแลเขามีบทบาทในการดูแลแก้ไขให้หมายถึงว่าให้เขาเนี่ยอยู่ในไม่ประพฤติผิดอีกหรือให้เขาเข้าใจปรับตัวเป็นคนดีในสังคมหนึ่งใช่ค่ะใช่ค่ะก็มีทั้งในเรื่องของการดูแลแก้ไขฟื้นฟูในส่วนของความคิดพฤติกรรมนะคะในเรื่องของการส่งเสริมสร้างงานสร้างอาชีพด้วยนะคะดูแลเพื่อให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้คือเราดูแลความดูแลนั่นหมายถึงว่าให้อาชีพเขาด้วยมีทั้งช่วยเหลือเรื่องอาชีพสำหรับคนที่ไม่มีอาชีพดีค่ะครับแต่ก็อย่าทำผิดเลยก็เพื่อไม่ให้เขาไปกระทำผิดซ้ำต่ออันนี้ก็คือถือว่ามันเป็นการเยียวยาแบบจบวงจรให้เขาไม่ให้เขากลับมาใหม่แล้วทำไมถึงมาเรียนในหลักสูตรเรียนในหลักสูตรนี้ก็เนื่องจากว่าทำเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะซึ่งในส่วนของกรมควบคุมเนี่ยค่ะก็ทำงานกับผู้กระทำผิดนะคะซึ่งก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชญากรรมเรื่องของความมั่นคงค่ะมันก็มาเกี่ยวข้องกันค่ะโดยเฉพาะในส่วนของยาเสพติดนะคะซึ่งในส่วนของผู้ที่ถูกคุมความพิษนะคะผู้ถูกคุมความพิษเนี่ยก็จะมีกระทำผิดในส่วนของยาเสพติดเยอะโอ้โหเพราะว่าเราก็จะได้เหมือนกับได้ข้อมูลได้เพื่อนได้ภาคีเครือข่ายมาช่วยกันแก้ไขปัญหาในการป้องกันปัญหาด้วยทั้งป้องกันด้วยทั้งแก้ไขด้วยค่ะครับผมแล้วทางพลังพิเชษล่ะครับครับผมมาจากหน่วยไหนครับผมมาจากสำนักข่าวกองแห่งชาติครับครับครับผมสำนักข่าวกรองแห่งชาติเนี่ยเป็นองค์กรรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนครับทำหน้าที่รวบรวมข่าวกรองนะครับแล้วก็ประเมินวิเคราะห์วิจัยนะครับแล้วก็ประมาณสถานการณ์ข่าวกรองให้รัฐบาลได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องภัยคุกคามต่างๆครับนอกจากนั้นก็ยังสนับสนุนงานข่าวกรองให้กับกระทรวงทบวงกรมและวิสาหกิจสำคัญนะครับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมนะครับเราซัพพอร์ตในเรื่องเกี่ยวข้อความมั่นคงทางด้านข้อมูลใช่ครับแล้วเรียนแล้วได้ประโยชน์นะครับเพราะมันตรงกับทางพิเชษเลยครับได้ประโยชน์มากเลยครับเพราะว่างานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะงานด้านการข่าวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำได้โดยลำพังแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็เราก็ต้องแสวงหาพันธมิตรครับซึ่งโดยหลักแล้วก็เป็นเรื่องของกลุ่มประชาคมข่าวกรองด้วยกันแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังขยายเครือข่ายไปครับเป็นหน่วยงานราชการอื่นๆครับนักภาคเอกชนด้วยไม่งั้นคือการทำงานของเราก็จะเกี่ยวข้องกับข่าวกองอย่างเดียวในหน่วยที่เราเกี่ยวข้องครับแต่พอมีโอกาสได้มาศึกษาปุ๊บเนี่ยทำให้แขนขาในความเข้าใจในหน่วยงานอื่นที่อาจจะเป็นนอกวงจรความมั่นคงอาจจะเป็นหน่วยงานราชการอื่นมาทำให้เราเห็นภาพที่หลายๆมิติใช่ครับแล้วบางทีมันก็เป็นการแก้ปัญหาบูรณาการร่วมกันด้วยใช่ครับใช่ครับเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ด้วยครับครับเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้มาทราบงานในเรื่องของกลุ่มของทางพี่นุชแน่นอนครับแทบจะไม่ค่อยได้สัมผัสกันเลยใช่ค่ะครับผมแล้วทำไมเราถึงเลือกหัวข้องานวิจัยนี้ฮะในเรื่องภัยคุกคามโจมตีทางไซเบอร์ต่อโครงสร้างครับก็ยากครับทางกลุ่มเนี่ยมองว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างรวดเร็วมากนะครับแล้วก็มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนนะครับคือตั้งแต่เราตื่นนอนมาเนี่ยเราก็อยู่เทคโนโลยีเลยนอนหลับพักผ่อน
จนครบวันเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเหมือนเป็น ชีวิตกับเราเป็นอีกปัจจัยหนึ่งเลยตื่นมาตอนก่อนนอนตื่นเข้าห้องน้ำพกพาตลอดครับอันนี้เราก็เห็นว่าถ้าเทคโนโลยีที่เราใช้อยู่มีทั้งประโยชน์นะครับแล้วก็มีทั้งโทษครับผมถ้าเทคโนโลยีที่เราใช้ประโยชน์อยู่เนี่ยถ้าเกิดปัญหาอุปสรรคต่างๆเราไม่สามารถใช้การได้ในวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาหรือก็สกัดกั้นพายุคามนั้นอย่างไรครับครับเราก็เลยมองว่าเทคโนโลยีเหล่านี้คือระบบอินเทอร์เน็ตนั่นเองใช่ครับอินเทอร์เน็ตที่มีใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าสักวันหนึ่งอินเทอร์เน็ตถูกสกัดกั้นหรือปิดกั้นนะครับและชีวิตประจำวันที่เราเคยใช้อยู่ไม่ว่าในเรื่องวิถีชีวิตที่เราใช้อยู่ในระบบการสั่งการควบคุมต่างๆนะครับครับการระบบโลจิสติกก็ดีระบบการเงินกับธนาคารก็ดีมีเหมือนมีช่วงหนึ่งเนี่ย Facebook ล่มโอ้โหอันนั้นคือคนเด็กๆนี่ไม่รู้จะทำยังไงเลยอันนี้คือแบตแค่แบตง่ายๆนี่ก็เลยเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารซึ่งเป็นมาจากไซเบอร์ต่างๆแล้วก็มองว่าเทคโนโลยีไซเบอร์โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยโดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีที่มาจากที่ไหนก็เลยได้ข้อสรุปร่วมกันว่าอ๋อโดยหลักแล้วเนี่ยมาจากสายเคเบิลใต้น้ำคราวนี้อย่างที่เราเห็นเนี่ยการพัฒนาในเรื่องเกี่ยวภัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยมันมีในเรื่องเน็ตเรื่องปัญญาประดิษฐ์เรื่องการขานข้อมูลพวก Big Data การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจดิจิทัลนี่คือยังไงครับคื อระบบอินเทอร์เน็ตนะครับที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ได้ถูกนำมาใช้ในระบบต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตประจำวันที่บอกว่าในเราใช้อินเทอร์เน็ตในทุกๆสิ่งแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งในการเปิดตู้เย็นเปิดโทรทัศน์หรือเชื่อมใช้กับใช้ในชีวิตประจำวันใช่ครับอันนี้พูดถึงโครงการพื้นฐานในชีวิตประจำวันระบบการทำงานด้วยการทำงานด้วยนะครับแล้วก็ในการเก็บข้อมูลการเสิร์ชหาข้อมูลระบบเซิร์ชเอนจินต่างๆข้อมูลที่บิ๊กดาต้าใหญ่ๆเนี่ยเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตในการป้อนข้อมูลที่ใช่เพราะอย่างนี้ถ้าเกิดแม้แต่เราเดินทางไปไหนเนี่ยเราก็ต้องกดละกูเขาเรียก Google Map เนี่ยใช่ครับแล้วว่าจะเดินทางยังไงหรือ Mapping ยังไงอันนั้นใช้ประจำเลยค่ะนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของเรื่องเครื่องมือเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเรื่องโดรนอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตหรือ AI ที่ว่าเป็นใช้ในทดแทนมนุษย์นะครับในบางเรื่องนะครับแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่เราได้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับนั่นก็คือการพัฒนาและเดี๋ยวนี้เนี่ยแม้แต่ที่บอกว่ากล้องเนี่ยฮะยังสามารถประเมินเลยว่าวัตถุตรงนี้ไม่เคลื่อนไหวมันมีโอกาสความเป็นเสี่ยงในเรื่องการถูกโจมตีทางด้านการวางระเบิดหรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้มันใส่ความฉลาดลงไปใช่ครับใช่ครับนั่นแหละเป็นสิ่งที่เรากังวลค่อนข้างกังวลนะครับแล้วก็ถ้ามีการนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้องก็เป็นผลประโยชน์กับมนุษยชาติแต่ถ้ามีการฉกฉวยใช้ประโยชน์หรือถูกนำไปใช้โจมตีในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับใช่อย่างที่บอกก็คือเดี๋ยวนี้มันมีเขาเรียกอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างที่เขาเอามาใช้เนี่ยปลอมหน้าคนมาขอเงินที่บ้านหรือปลอมเสียงอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นก็คือปลอมแบบเป็นตำรวจใช่ไหมฮะอันนี้แล้วมาให้เราโอนตังค์หรืออะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งค่ะที่เป็นปัญหานะคะสำหรับประชาชนทั่วไปอะค่ะมันก็จะมีผลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเหมือนกันเพราะว่ามันก็คือทำให้เนี่ย เหมือนกับว่าระบบเศรษฐกิจของเราเหมือนทอเงินพวกนี้มันก็รั่วไหลไปมันก็คืออันนี้ก็คือภัยอันหนึ่งค่ะครับผมอันที่บอกว่าไอ้ผลกระทบเนี่ยคือเนื่องจากของเราต้องพึ่งพาเขามากขึ้นครับใช่ไหมฮะแล้วก็มันมีความพอมันพึ่งพามากขึ้นความรู้ของประชาชนก็อาจจะไม่ทันหรือความรู้เท่าไม่ทันครับมันก็เลยจะมีปัญหาเกิดขึ้นครับนี่คือเป็นสิ่งที่เรากังวลแล้วก็เราคิดว่าพายุคามที่มันเกิดกับสายบนใต้น้ำซึ่งเป็นที่มาของระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราพิสูจน์ทราบไปแล้วเนี่ยไม่มีหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนานาชาติก็ดีนะฮะให้ความกังวลสนใจมากเท่าที่ควรครับนะครับว่าสาเหตุที่ว่าทำไมสิ่งที่มันทำประโยชน์ให้เรามากมายนะครับแต่ไม่ได้กลับให้ความสนใจในเรื่องการป้องกันเฝ้าระวังมากเท่าที่ควรในเรื่องสายเคเบิลใต้น้ำเห็นในเรื่องงานวิจัยนี่มีคุยในเรื่องกฎหมายด้วยครับในเรื่องเกี่ยวว่าเรามีพระราชบัญญัติมีกฎมงกฎหมายแต่ในเรื่องเกี่ยวความทันสมัยความอะไรพวกนี้ยังไงฮะคือพระราชบัญญัติที่เรามีนะครับในเรื่องของกฎหมายในเรื่องความมั่นคงนะครับก
กฎหมายบางตัวที่เราประกาศใช้อยู่เนี่ยไม่ได้ถูกนำไปบังคับใช้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็ไม่มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพอย่างชัดเจนครับในการบังคับใช้กฎหมายมันก็เป็นเรื่องของการตรากฎหมายเรื่องการเฝ้าระวังขึ้นมาหลุมหลวมเท่านั้นเองอย่างที่เห็นเนี่ยบางทีเนี่ยตากฎหมายในเรื่องอากาศยานไร้คนขับแต่เดี๋ยวนี้พอการไร้คนขับเนี่ยรถยนต์ก็ไร้คนขับของที่ใต้น้ำใต้ดินเดี๋ยวนี้มันก็ไร้คนขับละแต่พอกลายเป็นอากาศยานเนี่ยก็จะกลายถูกตีว่าเป็นอากาศอย่างเดียวครับงั้นมุมมองของกฎหมายเนี่ยกับเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ควรจะต้องไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นภัยอันนึงที่เราเห็นใช่ครับในเรื่องเกี่ยวกับในความทันสมัยของในเรื่องกฎหมายครับอันนี้ที่ผ่านมาคือผู้ประกอบการผลิตมาเพื่อใช้ประโยชน์ครับแต่ยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐที่จะบังคับใช้ว่า อุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นที่เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญคหน่วยงานใดเป็นผู้ควบคุมหรือบังคับใช้ให้อยู่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันครับยังไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนเลยครับครับแล้วอย่างนี้ในการศึกษาเราฮะอัปปัจจัยบ่งชี้เนี่ยความเสี่ยงการโจมตีไซเบอร์เนี่ยต่อโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้นในโลกนี้มีอะไรบ้างฮะคือคร่าวๆที่เราวิเคราะห์วิจัยร่วมกันเนี่ยมันอย่างน้อยมีอยู่5ประเด็นนะครับในเรื่องเรามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นได้รวดเร็วมากมีพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มันไม่มีขีดจำกัดในการควบคุมมันมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพราะอยู่นี้พออย่างที่ทางพี่พูดนะฮะการเชื่อมต่อแบบการสื่อสารเนี่ยเมื่อก่อนนะโอเคเราอาจจะใช้สายทางบ้านเดี๋ยวนี้มีดาวเทียมนะครับมันสามารถให้ทั่วถึงแบบภูเขาที่แบบห่างไกลนะครับแบบพื้นที่พี่น้องก็สามารถเล่นสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตเข้าอะไรได้ทางแม็กเคเบิลเนี่ยมันมีเนี่ยมันก็เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้มันมีความเสถียรแต่ก็คือเดี๋ยวนี้ดาวเทียมเนี่ยโอ้ขึ้นแบตเยอะแยะเลยที่แบตเมืองนอกเห็นบอกได้ข่าวทางจีนก็จะมียิงดาวเทียมเนี่ยเพื่อมาเสริมในเรื่องพวกนี้เยอะขึ้นใช่ครับแต่นั่นแหละครับถ้ากรณีระบบดาวเทียมเนี่ยมันค่อนข้างจะลงทุนสูงนะครับแล้วก็มีความไม่เสถียรถ้าเทียบเท่ากับระบบสายเคเบิลใต้น้ำที่ค่อนข้างจะมีเสถียรมากกว่าแล้วล่ะแล้วก็ไร้สิ่งที่จะต้องทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคนะครับค่อนข้างจะเสถียรคือโครงสร้างพื้นฐานที่ยิงตรงนี้ก็คือ1มีดาวเทียมก็คือมีสายเคเบิลใช่ไหมฮะแล้วก็มีตั้งสัญญาณที่เป็นสปอตเข้าไปแต่ว่าหมายความว่าส่วนใหญ่อะค่ะปัจจุบันก็คือใช้สายเคเบิลใต้น้ำนะคะมากกว่า 90% นะคะดาวเทียมก็จะเป็นตัวเสริมเพียงส่วนน้อยตัวเสริมในพื้นที่ที่อาจจะลากสายไม่ไปไม่ถึงใช่ครับอันนี้ก็คือตัวบ่งชี้ในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่บอกว่าโอเคมันมีการพึ่งพาในเทคโนโลยีมากขึ้นครับอันนี้บอกว่าการขาดแคลนเฝ้าระวังในที่มีประสิทธิภาพคือยังไงฮะคือก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเรามีกฎหมายแต่เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วก็ไม่ได้เจาะจงลงไปในอุปกรณ์หรือลักษณะการละเมิดโดยใช้เทคโนโลยีครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับงั้นเรามีกสทช.ที่อนุมัติให้จดทะเบียนประกาศใช้สายเคเบิลได้นะครับอนุญาตให้ทำได้แต่เราไม่มีกฎหมายที่ควบคุมหรือดำเนินการวิธีต่อสายเคเบิลหรือสิ่งที่แพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อที่ผิดนะครับอย่างที่เห็นก็คือบางทีเนี่ยพออนุญาตแต่ว่ามันบางทีพอละเมิดหรือความผิดเนี่ยโอ้โหบางทีอำนาจเนี่ยมันอาจจะซ้อนหน่วยงานกันใช่ครับมันก็เลยทำให้เนี่ยต้องมาบูรณาการกันอีกทีหนึ่งว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันต้องทำยังไงกันคือจริงๆก็ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลมาตรการและดูแลความปลอดภัยค่ะนะคะในส่วนของสายเคเบิลเนี่ยค่ะยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปดูแลรับผิดชอบโดยตรงอะค่ะคือเหมือนกับเป็นเจ้าภาพที่ถ้าเกิดเราพูดถึงเนี่ยคือถ้าเกิดมันมีเจ้าภาพหลักมันก็ดีอันนี้คือปัจจัยที่เราศึกษามาไม่หาไม่มีเจ้าภาพไม่มีเจ้าภาพไม่มีผู้รับผิดชอบคราวนี้แล้วที่บอกอันนึงก็คือถ้าเกิดมีการโจมตีหมายถึงถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบวงกว้างเลยยังไงครับใช่ครับกรณีที่อย่างเป็นที่ทราบว่าทุกวันนี้เราใช้อินเทอร์เน็ตในการเหมือนกับเป็นทั้งชีวิตประจำวันทั้งเกี่ยวการพาณิชย์ทั้งด้านเศรษฐกิจคือกินอยู่กับมันแล้วก็ทำธุรกิจด้วยระบบสาธารณูปโภคการเงินด้วยฐานใช้ระบบอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นถ้าระบบอินเทอร์เน็ตหยุดชะงักลงหรือถูกสกัดกั้นหรือถูกทำลายลงไปว่าในธุรกรรมต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพอนามัยโรงพยาบาลนะครับโลจิสติกต่างๆนะครับในเรื่องการทหารความมั่นคงเศรษฐกิจต่างๆธุรกรรมทางการเงินหยุดชะงักหมดอันนี้ก็เราก็มองว่าอันนี้นั่นก็คือจะอาจจะเป็นเพนพอยต์อันหนึ่งที่เราต้อง
เพราะว่าถ้าเกิดถูกมีปัญหาจะกระทบเป็นวงกว้างเลยใช่ครับครับผมแล้วไอ้นี่คำเพื่อเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการโจมตีเนี่ยมันมีประเมินด้วยเหรอมันหมายถึงยังไงฮะคือถ้าในเรามองในเรื่องความมั่นคงของประเทศในเรื่องของการโจมตีเรื่องการก่อวินาศกรรมก็ดีการจัดการข้อมูลก็ดีนะครับไอ้การโจมตีความคุ้มค่าในการโจมตีเนี่ยไม่ได้ใช้กองกำลังทหารหรือยุทธปกรณ์ขนาดใหญ่นะครับเพียงแต่ว่าถ้ามีผู้เชี่ยวชาญเพียงคนเดียวนะครับที่สามารถแฮกหรือเจาะระบบได้นะครับลงทุนน้อยนะครับแต่สามารถสร้างความเสียหายได้เป็นวงกว้างนี่คือความคุ้มค่าที่ผู้ที่ต้องการโจมตีหรือผู้ต้องการก่อเหตุเนี่ยเขาเล็งเห็นว่าสามารถที่จะทำได้และขยายผลได้เป็นวงกว้างสร้างความเสียหายได้วงกว้างนะครับลงทุนน้อยบ้างน้อยมากครับผมแล้วจากที่คุยเนี่ยคือกรณีเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานของเราเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยมาจากเคเบิลใต้น้ำเราเลยมาศึกษาในกรณีการเป็นพิเศษในเรื่องการโจมตีสายเคเบิลใต้น้ำคราวนี้ผลเนี่ยมันความสำคัญยังไงฮะมันเป็นภัยคุกคามยังไงฮะ ครับ อย่างที่เรียนให้ทราบว่าสายเคเบิลใต้น้ำเนี่ยมันเป็นแหล่งกำเนิดที่จะป้อนอินเทอร์เน็ตครับผมสัญญาณอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีทางไซเบอร์เนี่ยไปสู่สาธารณะแล้วมันมีความเสถียรด้วยมีความเสถียรด้วยครับแล้วก็ลงทุนน้อยนะครับแล้วก็จำนวนเส้นสายเคเบิลทั่วโลกเนี่ยมีประมาณ500เส้น500เส้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำธุรกรรมต่างๆทั่วโลกได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมและมีประสิทธิภาพถ้ามีการโจมตีสายเคเบิลเนี่ยไม่ว่าจะจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ทบแน่นอนครับครับคราวนี้สถานการณ์ถ้าเกิดการภัยคุกคามโจมตีเนี่ยเรายังไงฮะที่เราศึกษาเนี่ยครับก็เราจะมองว่าการที่ถูกสายเคเบิลถูกโจมตีมันมองได้2ประเด็นครับผมประเด็นที่ถูกโจมตีทางกายภาพโอ้ยังไงฮะนะครับหมายว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุครับจากการเดินเรือก็ดีสายเคเบิลเพราะว่าอยู่ที่แบตบางทีเนี่ยที่เคยมีเห็นก็คือเหมือนอะไรนะสมอเรือใช่ไหมลากกันไปเสร็จแล้วเนี่ยเอาแล้วก็ลากยาวกลายเป็นสายขาดใช่ครับหรือการทำประมงนะครับเครื่องมือทำประมงบางประเภทก็สามารถที่จะทำให้สายเคเบิลชำรุดได้นะครับสัตว์น้ำอย่างฉลามก็ไปกัดอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็หลายเอาจากรูปนี้ก็คือโอ้ฉลามกัดใช่ครับใช่ครับหรือกรณีลอยเคลื่อนในใต้น้ำหรือแผ่นดินไหวนะครับใต้น้ำหรือภูเขาไฟใต้น้ำก็สร้างความเสียหายให้กับทางสายเคเบิลได้นะครับนี่เป็นเรื่องของทางกายภาพที่เกิดขึ้นครับผมครับแล้วที่บอกว่าในเรื่องเกี่ยวกับการจารกรรมข้อมูลเนี่ยมี3รูปแบบนี่ยังไงครับนี่ก็เป็นเรื่องของการเจาะเข้าระบบเจาะเข้าระบบซึ่งต้องคืออย่างนี้เรามองทางกายภาพด้วยแล้วก็มองในเรื่องการเข้าระบบด้วยใช่ครับในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์เรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์ค่ะที่เข้าไปควบคุมตัวระบบอ่ะค่ะเห็นเทียนบอกมีอยู่3แบบที่เราผลการศึกษายังไงครับก็ขั้นแรกก็คือใช้ช่องโหว่ครับในสายเคเบิลคือแบ็คดอร์ที่สามารถที่จะทำให้สายเคเบิลเนี่ยเส้นใยแก้วเนี่ยมีช่องว่างอยู่แล้วก็ฝังอุปกรณ์ลงไปในนั้นถ้าเกิดมีการใช้งานเนี่ยก็สามารถที่จะสื่อสารไปยังที่ผู้วางระบบเหมือนกับการแฮกเกอร์ฮะแต่โอ้เขาหาช่องว่างเหรอครับใช่ครับใช่ครับนั่นก็เป็นเรื่องอีกวิธีการหนึ่งวิธีการหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการดักข้อมูลครับดักข้อมูลหมายความว่าต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยลงไปที่สายเคเบิลนะครับอาจจะเป็นเรื่องดำลงไปที่สายเคเบิลใต้น้ำนะครับที่พาดผ่านในท้องทะเลแล้วก็ไปดักข้อมูลจากตรงนั้นหรือขึ้นมาในบนฝั่งนะที่มีสถานีของสายเคเบิลตั้งอยู่ครับผมแล้วก็อันหนึ่งที่บอกข้อมูลจากสถานีอื่นเนี่ยที่จุดขึ้นบกหรืออะไรพวกนี้คือไงฮะก็คือสายเคเบิลใต้น้ำเนี่ยจะพาดผ่านในทะเลถูกไหมครับแล้วก็จะขึ้นบกในบางจุดนะครับที่จะต้องกระจายสัญญาณไปบนฝั่งนะครับก็จะมีจุดที่ขึ้นบกมันจะมีพิกัดที่ชัดเจนนะครับระหว่างสายเคเบิลขึ้นมาก็จะเป็นจุดที่ทวนสัญญาณสถานีส่งสัญญาณบนฝั่งแล้วก็ไปสถานีเป็นบ่อพักสายเคเบิลนะครับแล้วก็จะไปถึงสถานีที่เก็บสายเคเบิลนะครับครับแล้วก็ตรงนั้นนะครับเป็นจุดที่อันตรายที่ยังไม่มีการมาตรการเฝ้าระวังอย่างเพียงพอครับเป็นพิกัดที่ชัดเจนมากนะมีอันนึงที่บอกว่าต้องดูอีกอันนึงของกระทรวงการศึกษาก็คือการโจมตีต่อระบบควบคุมเครือข่ายใต้น้ำนี่คือไงเรื่องของการแฮกเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการนะครับของระบบเคเบิลใต้น้ำอะค่ะครับผมคือการบริหารจัดการเนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องมีเครือข่ายต้องมีอะไรพอมันแฮกเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันทำให้ระบบการเนี่ยมันรวนครับค่ะ
มันก็พอลวนปุ๊บสมัยเนี้ยถ้าเกิดเรามองเหมือนใส่ไวรัสลงไปใช่ป่ะใช่ครับใช่ไหมฮะพอว่ามันมีปุ๊บเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาครับใส่ไวรัสใส่มาแวร์เข้าไปครับและอย่างนี้เนี่ยในการศึกษาของเราเนี่ยฮะเรามองเนี่ยเรามีข้อบทเรียนข้อเสนอแนะนี่ยังไงครับคือเราเห็นจากบทเรียนที่ในอดีตนะครับอย่างกรณีที่สายเคเบิลที่พาดผ่านจากโรงไฟฟ้านะครับจากขนอมไปเกาะสมุยครับผมครับที่มีการ อุบัติเหตุที่เรือประมงทำลายเส้นสายเคเบิลเนี่ยใช้เวลาซ่อมลุงกับ45วันนะครับทำให้เกิดความสูญเสียต่างๆมากมายเป็นบทเรียนที่เรามองว่า อุปกรณ์รักษาเนี่ยมันต้องมีความการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้นโอ้อย่างนี้ที่เราบอกว่าประเด็นนี้การรักษาที่ท้าทายก็คือ1การมาตรการการรักษาความปลอดภัยอาจจะไม่เพียงพอครับใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ที่บอกอันที่สองที่อย่างที่บอกก็คือขาดหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักที่เป็นเจ้าภาพค่ะแล้วก็แนวปฏิบัติระดับประเทศนะคะก็ยังไม่มีอย่างนี้เราไอ้ตรงนี้คือประเด็นที่ท้าทายในกลุ่มเนี่ยทราบว่ามีผลสรุปแล้วข้อเสนอที่น่าสนใจมากครับแบ่งเป็นหลายประเด็นเนี่ยอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเห็นบอกว่าหนึ่งเนี่ยการกำหนดนโยบายแนวทางการรักษาความปลอดภัยระบบเนี่ยเคเบิลใต้น้ำระดับชาติเนี่ยให้มาเลยมันเป็นยังไงฮะอันนี้เป็นข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทยนะครับผมค่ะก็จะมีอยู่ข้อเสนอแนะอยู่4เรื่องครับนะคะก็คือเรื่องที่1อะค่ะก็คือการกำหนดนโยบายแล้วก็แนวทางการรักษาความปลอดภัยอะค่ะของระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำนะคะระดับชาติตรงนี้ค่ะก็ต้องกำหนดว่าสายเคเบิลใต้น้ำเนี่ยค่ะจะต้องเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของชาติครับค่ะเพื่อจะได้ให้การคุ้มครองและก็สนับสนุนของจากภาครัฐหาอย่างจริงจังนะคะแล้วก็สองก็คือกำหนดให้มีเจ้าภาพหน่วยงานเจ้าภาพที่เป็นทำหน้าที่ในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็จะมีแล้วก็สร้างแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันหาระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะที่บอกว่ามีอันนึงก็คือเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์แล้วก็สถานีภาคพื้นดินด้วยคือยังไงฮะคือกรณีนี้ก็คือหมายความถึงเรายกระดับนะครับยกระดับการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ภาคพื้นดินนะครับอาจจะต้องเป็นเรื่องของการติดตั้ง CCTV นะครับหรือการระบบการควบคุมการเข้าออกหรือเพิ่มมาตรการรปภ.เพิ่มมากขึ้นครับเจ้าที่รักษาความปลอดภัยในการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานีทวนสัญญาณก็ดีสถานีพักเคเบิลสายพักเคเบิลก็ดีกันนะครับแล้วก็สถานีสำหรับส่งสัญญาณก็ดีนะครับนี่เป็นเรื่องของการเพิ่มการรปภ.แต่สิ่งหนึ่งที่คุยกันมาเนี่ยที่เป็นข้อเสนอแนะที่ดีก็คือว่าต้องมีการส่งเสริมเนี่ยระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนยังไงฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเอกชนก็มารับงานของภาครัฐระหว่างแล้วก็ยังไงฮะต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดหรือว่าไงครับคือสายเคเบิลใต้น้ำเป็นของเอกชนเป็นของบริษัทนะคะที่มาติดตั้งอ๋อครับผมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็ในส่วนของภาครัฐเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นหน้าที่ในการดูแลเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีหน่วยงานที่มารับผิดชอบตรงนี้แล้วก็การดำเนินการก็ต้องทำร่วมกันนะคะก็ต้องบูรณาการร่วมกันโอ้แล้วขีดอันนึงคือต้องบูรณาการร่วมกันกับระหว่างประเทศด้วยมันยังไงระหว่างประเทศใช่ค่ะใช่ครับมันคือทุกประเทศเนี่ยมีผลประโยชน์กับการสายเคเบิลใต้น้ำที่พัดผ่านเกิดประโยชน์ด้วยแล้วถ้าเกิดมีปัญหามันก็คือเกิดปัญหากันหมดใช่ครับงั้นแต่ละประเทศเนี่ยหรือในภูมิภาคเนี่ยยังไม่มีความร่วมมือเป็นทิศทางเดียวกันหรือไม่มีกฎหมายหรือไม่มีมาตรการที่บังคับใช้เป็นทิศทางเดียวกันนะครับในการรักษาความปลอดภัยงั้นก็คือควรจะต้องเหมือนกับมาบูรณาการร่วมกันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างมาใช้ประโยชน์แต่ต้องคำนึงถึงปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการถูกโจมตีหรือเกิดปัญหาขึ้นใช่ครับนะครับโอ้โหอันนี้เป็นถือว่าเป็นมุมมองอันหนึ่งของงานวิจัยดีๆนะครับวันนี้นะครับทางรายการขอขอบคุณนะครับตัวแทนนักศึกษาบมช.รุ่นที่16กลุ่มที่3นะครับคุณนุสราวงสุวรรณนะครับแล้วก็คุณเชษฐ์พันทวีครับท่านผู้ชมครับนี่คืองานวิจัยดีๆนะครับของหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาตินะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ทางรายการเวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่วันเสาร์และอาทิตย์10โมงถึง10โมงครึ่งนะครับผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยและแขกรับเชิญขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ